รูปลูกโลกเนี่ยเปิดที่ตรงนี้หรือว่ามาสตาร์ทโปรแกรมนะครับแล้วก็ ArcMap ตรงนี้ก็ได้ไปแล้วกันโอเคเอาข้อมูลเข้ามานะครับการเอาข้อมูลเข้ามาทำได้หลายวิธีนะครับเอาวิธีธรรมดาก่อนคือกดเครื่องหมายบวกนะครับแค่ Data เข้ามาก็จะ Browse ไปที่ไดดีใช่ไหมครับJSON Work Week 3ตรงนี้มันก็จะเห็นเหมือนกับ Art Catalog เห็นนั่นแหละนี่คือวิธีแรกเราเอาต่ออันนี้เข้ามานะครับเข้ามาปุ๊บชั้นข้อมูลเนี่ยนี่คือข้อมูลเข้ามา2ชั้นนะครับเราสามารถเลื่อนมันไว้บนไว้ล่างได้หมดนะครับใช้ drag and drop เอานะครับโอเคเราลองมาดูไอตัวที่เป็นตัวเนี้ยนะครับเปิดปิดได้ด้วยนะครับตัวนี้ซึ่งเป็น Indian 1975มันไม่ซ้อนทับบน WGS ยังไงนะครับเราลองมาดูเห็นไหมครับว่ามันตรงนี้มันชิปไปอะรูปแพทเทิร์นของรูปแบบของโพลีกอนเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่ว่ามันชิปลงนะครับลองเปลี่ยนให้มันเป็นใสดูสีแดงนะมันชิปลงทุกอย่างมันชิปลงหมดเลยนะครับแพทเทิร์นเดียวกันแต่ชิปลงหมดเลยนะเราต้องเปลี่ยนไอตัวที่เป็นสีแดงเนี่ยซึ่งมันเป็น Indian 1975เนี่ยให้เป็น WGS 1984นะครับต้องไปทำบนแคตตาล็อกนะครับปิดทิ้งไปนะครับวิธี convert จากให้เป็น Indian 1975จาก Indian 1975เนี่ยไป WGS 1984เนี่ยก็ใช้ภายใต้นี้แหละนะครับ projection and transformation เนี่ย feature หมายถึงข้อมูลที่เป็น raster ข้อมูลที่เป็น vector นะครับ raster หมายถึงข้อมูลที่เป็น raster ก็ทั้งอันทั้ง2อันเนี่ยสามารถทำ projection ได้ทั้งคู่นะครับบังเอิญข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็น vector นะครับเราจะใช้คำสั่งว่า project ก็คือเหมือน projection นั่นแหละครับก็โปรเจกต์ไปนะครับ input dataset ก็คือตัวนี้ลากมาปึ๊บoutput ก็คืออยากให้เซฟเป็นอะไรเปลี่ยนชื่อมันหน่อยให้มันดีๆหน่อยขุนแม่คำมี underscore wgs ละกันนะครับ coordinate system ก็ต้องกดปุ่มเลือกเหมือนกันตรงนี้นะครับ select project utm ตรงนี้ต้องเป็น wgs แล้วนะครับไม่ใช่ author ccs หาไปเลย 47n อยู่ตรงไหนเจอละ add apply ok นะครับตรงสุดท้ายตรงนี้ใส่ให้มันสักหน่อยหนึ่ง convert จาก Indian 1975เป็น WGS 1984กด ok ปื๊ดไม่มีสีแดงก็ถือว่าโอเคผ่าน close เราจะได้ไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งไฟล์ใหม่แค่นี้คุณแม่คำมี underscore WGS ลองคลิกขวาดู property มันนะครับมันก็จะเป็น Indian เป็น WGS ละแต่ไฟล์เดิมที่เราทำเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือยังเป็นอินเดียนไม่เสียหายยังเหมือนเดิมนะครับเราลองมาเปิดไฟล์ขุนแม่คำมี underscore wgs กับขุนแม่คำมีตัวนี้กับตัวนี้ดูซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็น wgs ทั้งคู่นะครับตัวนี้เกิดจากการพัฒนาของตัวนี้ขึ้นมา convert projection ขึ้นมานะครับตอนนี้จะสอนวิธีเปิดไฟล์แบบเท่ๆนะครับเท่ๆลากมาปึ๊บเห็นไหมครับกลับมาที่นี้เมื่อกี้ WGS ใช่ไหมเราไว้เอาตัวนี้อยู่ข้างล่างก่อนสมัยก่อนเราลองทำตัวนี้ให้โปร่งดูจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับมันทับกันพอดีแล้วเกือบจะพอดีแล้วนะครับนี่คือมีการ convert ข้อมูลที่ถูกต้องลองคลิกขวานะครับดู property WGS แคปภาพนี้ส่งให้ผมนะครับก็ภาพนี้แคปมาส่งนะครับแล้วก็แคปตัวกราฟิกด้วยนะครับนี่คือการบ้านของ W3 คงไม่ยากไปเนาะก็บนเวลาน้อยก็เลยต้องดูจากวิดีโอแล้วกันนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยนะครับหรือคอมเมนต์อะไรก็ไปคอมเมนต์บนวิดีโอแล้วกันนะครับต่อท้ายลงไปคอมเมนต์ลงไป
หรือคอมเมนต์ผ่านเข้ามาที่ Facebook ก็ได้นะครับโอเคงั้นก็คงหมดแล้วนะครับสำหรับ W3 งั้นขอบคุณมากครับ